ัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ก็ตรงกับฉบับปราจะมาที่19เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมเนี่ยวิเคราะห์เหตุการณ์หลังจากวันที่30กันยายนไปแล้วซึ่งแน่นอนนะครับมันจะมีอยู่สองสาประเด็นด้วยกันหนึ่งก็คือว่าลุงตู่อยู่ต่อถ้าอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าลุงตู่ไม่ได้อยู่ต่อแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ท่าทีของฝ่ายค้านเขาก็ต้องการอะไรกันแน่ตกลงวันนี้คุยกันนะครับหัวข้อที่ให้ไว้คือนายกหลัง30กันยากหมายความว่านายกรัฐมนตรีหลังจาก30กันยาไปแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับพระการหอมบอกว่าถ้าคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแต่กลับกันนะครับ ถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นปัญหาครับก็เรื่องนายก8ปีเนี่ยแหละครับยิ่งพูดก็ยิ่งยืดยาวกันไปเรื่อยคือวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าลุงตู่เนี่ยจะอยู่ครบวาระแล้วหรือไม่ไม่ใช่ละแต่มันกลายเป็นเรื่องที่ว่าห้ามลุงตู่เนี่ยอยู่ต่อแม้แต่วันเดียวนี่แหละครับพอตั้งธงกันเอาไว้แบบนี้เนี่ยมันก็เลยต้องเลิกนะครับอ้างอิงข้อกฎหมองกฎหมายอะไรกันไม่ต้องใช้กันแล้วลครับ เห็นฝ่ายค้านเขาก็พูดกันมาหลายวันแล้วนะครับแต่หากว่าวันที่30กันยายนนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของลุงตู่นั้นสิ้นสุดไปตั้งแต่วันที่24สิสิงหาคมลุงตู่ก็ต้องไปทันทีนี่ฝ่ายค้านก็พูดอย่างนี้นะครับไปทันทีครับห้ามนั่งเก้าอี้นายกอีกแม้แต่ว,วันเดียวคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สุดนี่แหละครับไล่ก็จนหน้ามืดแล้วเนี่ยนะครับ ทำไมไม่ลองไปพลิกดูรัฐธรรมนูญซะก่อนละครับว่าเขากําหนดเอาไว้ยังไงบ้างอ่ะเห็นทีต้องกลับไปดูมาตรา158กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับมาตรานี้เนี่ยมันจะมีอยู่สวรกไล่เรียงปทีละวรเลยวัรแรกเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบกันเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหาร ราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนี่วรคที่หนึ่งนะครับวรคต่อมาวรคที่สองครับนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159ในี่วรรคสองนะครับวรคสามครับให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมบราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี นี่คือที่มาของนายกรัฐมนตรีก่อนเอาสามวรคนี้ก่อนนะครับที่มาต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะเป็นตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ก็คือฉบับปัจจุบันนี้แหละครับเอาสามตัวนี้ก่อนสามวรก,ก่อนทีนี้วรกสุดท้ายของ158ว่าอย่างนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่ มีให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพน้นจากตาแหน่งอันนี้แหละครับในวัคซีเนี่ยคือที่ไปส่วนหนึ่งสองสามเนี่ยคือที่มาชัดเจนไหมครับประกาศหอมถามเลยนะครับว่าชัดเจนไหมครับแบบนี้เนี่ยไอ้วัคท้ายเนี่ยมันมีให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพน้นจากตาแหน่งขีดเส้นใต้ตรงนี้ไปด้วยนะครับหมายความว่าอย่างไง ก็หมายความว่าถึงแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าลุงตู่อันนี้สมมตินะครับวินิจฉัยแล้วว่าลุงตู่เนี่ยพ้นวาระไปตั้งแต่วันที่24สิงหาคมแต่ลุงตู่ยังสามารถที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการต่อไปได้นะครับจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะยกเลิกคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือเปล่าชัดเจนนะครับ ซึ่งมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะไม่ยกเลิกในเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าจํานวนแปปีเนี่ยไม่นับรวมระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเห็นไหมครับนี่แหละครับวันสองวันมานี้เนี่ยนะครับได้มีโอกาสฟังรองศาสตราจารย์เจตโทนนบณิษอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์เจนเนี่ยพูดถึงประเด็นหลังจากที่มีคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญออกมา คือไปทางไหนเนี่ยอาจารย์เกตบอกว่ามันก็ไม่จบอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าปัญหาไม่จบหรอกครับถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามารับตําแหน่งในปี2557ย้านะครับถ้าเข้ามารับตําแหน่งในปี2557และต้องออกไปในวันที่24สิงหาคมถ้าเป็นแนวนี้นะครับไม่จบคือแนวโน้มเนี่ยมันมีอยู่สูงมากที่สวเนี่ยเขาจะรวมกับเสียงข้างมากอาจจะไม่เลือกคุณอนุทินชาบีรกูลนะครับถ้าหากว่าคุณอนุทินเนี่ยอาจจะดูไม่เหมาะสมแต่เหมาะ ในด้านของผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่าเป็นสอสอมีพักการเมืองและก็มาจากการเลือกตั้งแต่ถ้าหากว่าไม่เลือกคุณอนุทินแล้วไปเลือกนายกคนนอกก็จะต้องเป็นพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยปัญหาไม่จบเพราะมันยังอยู่ในอำนาจสามปอก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจขึ้นมาก็ได้นี่แหละครับอาจารย์เจดว่าอย่างนี้ประกาศหอมบอกว่าก็จริงนะครับออกทางไหนมันก็ไม่จบหรอกครับลุงตู่อยู่ต่อ จะเป็นปี2 5 6 8หรือว่าจะเป็นปี2570ไม่ว่าจะปีไหนมันก็ไปจบทั้งนั้นแหละครับม็อบมาแน่นอนแต่ถ้าหากว่าลุงตู่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยแล้วสมมุติเป็นอนุทินมันก็ต้องเลือกสิครับถูกไหมครับเพราะมันเป็นวิถีตามรัฐธรรมนูญเหมาะหรือไม่เหมาะอยู่ที่รัฐสภาจะเป็นผู้เลือกถ้าเกิดว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเหมาะมันก็ต้องเหมาะแต่ถ้าบอกว่าไม่เหมาะรับไม่ได้มันก็ยังมีรายชื่อที่เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกหลายคนนะครับ ทั้งอภิเิษเวชชาชีวะเอ่ยทั้งสุดารัตเกยุราพันเออยทั้งชัดชาติสิทิพันธ์เอ่ยทั้งชัยกเกษมนิติสิริเอ่ยสี่สห้าคนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะติดตันถึงขนาดบอกว่าไม่มีไม่ใช่ไอ้ที่ว่าไม่มีเนี่ยประชาชนเขาไม่ได้เป็นคนสร้างเงื่อนไขนะครับแต่นักการเมืองต่างหากที่สร้างกันเองเท่านั้นแหะครับเงื่อนไขที่บ่านี้อ่ะลองไปไล่ดูกันแล้วกันสุดารัตเนี่ยเพื่อไทยเขาไม่เอาอยู่แล้วครับก็คงไม่ได้เป็นหรอกเพราะประชาชนบอกว่าไม่ให้เป็นแต่เป็นตระกูลชินวัตร ที่เฉดหัวออกไปจากพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ประชาชนนะครับไม่ใช่นะครับยำ้ำชัดชาติล่ะชัดชาติตอนนี้เป็นผู้ว่ากรทมอ,อยู่แต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะอยากกลับมาแล้วก็ลองเป็นนายกดูสักครั้งหนึ่งดีไหมเพราะว่าเก้าอี้ผู้ว่ากรทมมันอาจจะเล็กเกินไปแล้วกว็ได้นะครับเพราะมันไม่สามารถที่จะไปช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมกรทมได้แต่ถ้าเกิดได้เป็นนายกสิอันนี้ไม่แน่เพราะว่าสั่งได้หมดน,น,นะครับจะสั่งกระทรวงทบวงกลุมได้หมดก็ไม่แน่เหมือนกัน ถ้าชาติอาจจะคิดอย่างนี้อยู่ไม่รู้นะครับอันนี้ส่วนอภิสิทธิ์เนี่ยอันนี้หลุดวงโครจรไปไกลพอสมควรแล้วนะครับแค่สู้กันในพักประชาธิปัตย์เองก็คือขึ้นคออยู่แล้วครับก็เหลือแต่อีกคนนึงก็คือชยัยเกษมนิติสิริที่พอจะดูได้บ้างแต่ว่าบทบาทในพักเพื่อไทยล่าสุดเนี่ยก็เห็นเขาประกาศตามหาคนหายอยู่มือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นชัยกเกษมหรือเปล่านะครับส่วนทักษิณเองตอนนี้ก็วางแผนที่จะชูล,ลูกสาวอยู่เพราะฉะนั้น พรรคเพื่อไทยเขาจะไม่มีแคนดิเดตอะไรทั้งนั้นเลยครับบทบาทในพรรคขณะนี้เนี่ยจึงไปกองอยู่ที่อุ้งอิงทั้งหมดและคนเดียวได้ซ้ำไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดจากน้ํามือของประชาชนเลยนะครับไม่มีเลยแต่นักการเมืองต่างหากที่เล่นกันเองท่านั้นแหละครับไอที่บอกว่าจะทําเพื่อประชาชนประชาชนต้องมาก่อนคําพูดดีเนี่ยกองเอาไว้ตรงนั้นนะครับโกหกทั้งเพครับเหม็นขี้ฟัน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะว่ากันตามรัฐธรรมนูญกรณีสมมุติว่าลุงตู่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยนะครับลุงตู่ก็สามารถที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการได้ครับแล้วก็ทําหน้าที่จนกว่ารัฐสภาเนี่ยจะเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งถ้าหากว่าตามดูหรือว่าดูตามเส้นทางแล้วเนี่ยนะครับอนุทินเนี่ยมีโอกาสมากที่สุดส่วนจะชอบหรือจะไม่ชอบนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่มาตามรัฐธรรมนูญอันนี้ใช่ ถ้าบอกว่าอนุทินไม่เหมาะเนี่ยแคนิเดตนายกที่มีรายชื่ออยู่ทั้งหมดก็ไม่มีใครนะครับที่จะมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องใช้คนนอกบัญชีพักการเมืองซึ่งตรงนี้ปุ๊บก็จะชี้ไปที่ลุงป้อมถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจบยากครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในปีพุทธศักราช2565เข้าไปแล้วนะครับไม่ใช่ปีพุทธศักราช2500แล้วนะไม่ใช่ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในกติกาของรัฐธรรมนูญก็จริง แต่การนํามาปฏิบัติให้สง่างามเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่ามันผิดธรรมชาตินี่แหละครับเราผ่านเหตุการณ์พลึกสภาธมินมีวีรชนต้องล้มตายเพราะว่าการต่อต้านนายกรัฐมนตรีจากคนนอกมาแล้วเอาละแม้ลุงป้อมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนนอกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงไม่เหมือนกับพลเอกสุดจินดาคราประยูนก็จริงเพราะว่าลุงป้อมเป็นหัวหน้าพักการเมืองก็ใช่และอยู่ในวงการเมืองมานานก็ถูกอีก และก็มีบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญรองรับนายกรัฐมนตรีก๊กสองที่มาจากคนนอกบัญชีพักการเมืองอีกทั้งหากที่พูดมาทั้งหมดได้ถูกหมดเลยแต่ว่าการจะทําให้การเมืองมันซับซ้อนขึ้นเนี่ยมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งที่ซับซ้อนตามด้วยเช่นกันนะครับเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นปึกแผนเดียวกันสักที่ไหนนะครับไม่ใช่พลังประชารัฐเอย ภูมิใจไทยเอ่ยประชาธิปัตย์เอ่ยพร้อมแหะครับที่จะเปิดศึกสามเศร้าได้ตลอดเวลาอยู่แล้วจะเห็นได้เลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการแอบตีท้ายครัวกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับยิ่งมนโนกันว่าใกล้เลือกตั้งมากเท่าไหร่เนี่ยความเป็นอิสระจากกาันเพราะว่าต้องต่อสู้กันในสนามเลือกตั้งมันก็จะยิ่งมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวก็ดูกรณีนี้สิครับกรณีของพรบกันชุมกัญชาเป็นไงครับกรณีพรบอกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นยังไงครับ มันไม่ใช่มันก็เหมือนใช่อะนะครับมันไม่ขัดแยง้งแต่มันก็เหมือนขัดแยง้งเพราะอะไรเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันมาแนวนี้แล้วนะครับลองนึกภาพดูก็แล้วกันพักร่วมรัฐบาลถ้าบอกว่าไม่เอาอนุทินเนี่ยคําถามคือใครจะเป็นคนเคาะล่ะครับถ้าเกิดอนุทินยอมให้มีนายกก๊กสองด้วยตัวเองอันนี้ก็คงไม่มีอะไรในกอไผ่กันแต่ถ้าหากไม่ยอมจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับแม่ก็ว่ากันไปใชยืดยาเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลัง30 กันยายนนี้เนี่ยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแะครับประเทศไทยเราผ่านไปได้แน่นอนหนักกว่าน,นี้ก็เจอมาเยอะแล้วนี่ครับไม่ได้โม้นะครับเพียงแต่ว่าลุงตู่เนี่ยยังไงยังไงก็ต้องอยู่ต่อเพื่อจัดการประชุมเอเปเสร็จแล้วถ้าจะยุบสภาต้นปีหน้าก็ดูจะลงตัวที่สุดแล้วนะครับ